ออมเช็คมีแฟนทำงานก่อสร้างเช็คคิดว่าออมจะขายหน้าไหมก็พูดมาสิก็เราตกงานน่ะออมว่าเราเลิกกันเถอะไม่นะออมขอโอกาสเราเถอะไปLovely Kid Thailand เอาไปขังไหมพี่ใช่บ้านคุณจิรายุหรือเปล่าคะเอามาติดต่อเรื่องกระเบื้องค่ะใช่ครับออมเช็คเช็คไหนบอกว่าทำงานบริษัทแล้วนี่อะไรทำไมมาทำงานก่อสร้างนี่เช็คตั้งใจจะทำให้ออมขายที่นาใช่ไหมมีแฟนทำงานก่อสร้างเช็คคิดว่าออมจะขายหน้าไหมขอเหตุผลที่ฟังขึ้นสักข้อนะเช็คก็พูดมาสิก็เราตกงานน่ะตอนนี้ทำอะไรได้เราก็ทำไปก่อนทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเหรอเช็คแต่ไม่ใช่งานแบบนี้ได้ไหมออมรอเราก่อนนะเราสัญญาว่าเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้แล้วเราจะได้สบายไปด้วยกันไงสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทำงานก่อสร้างเนี่ยนะแล้วชาติไหนมันจะรวยล่ะเช็คออมว่าเราเลิกกันเถอะไม่นะออมขอโอกาสเราเถอะไปออมไม่ขอโอกาสสักครั้งเถอะไม่เช็คอย่ามายุ่งกับออมออมห่วงกันอยู่บ่ยังแค่กันอยู่บ่บอกแน่ก็ได้ท้อใจสิขาดแล้วเด้อกีตาร์วันนี้ฝากจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้ให้ด้วยนะพอดีมีลูกค้าจองโต๊ะไว้5ที่ตอนบ่ายๆเขาน่าจะมาได้เลยครับคุณเฟิร์นกีตาร์ฝากไปเปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำให้หน่อยนะเมื่อกี้ฉันเปิดแล้วมันไม่ติดอ่ะมันน่าจะเสียอ๋อได้เลยครับคุณเฟิร์นเช็คเฟิร์นค่อยกินก็ได้มันร้อนเดี๋ยวก็สำลักเอาหรอกขอบคุณนะเฟิร์นที่เลี้ยงข้าวเราอ่ะไม่เป็นไรเชคเพื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันสิว่าแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเชคถึงเป็นแบบนี้ก็เราตกงานอ่ะเฟิร์นแล้วเราก็ไปทำงานก่อสร้างแถมยังโดนท่อแก่โกงค่าแรงอีกและที่แย่ไปกว่านั้นนะแฟนของเราก็ทิ้งเราไปแล้วตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วนะอย่าปฏิเสธเราเลยนะเช็คในนี้มีเงินอยู่ 500,000 เช็คเอาไปตั้งตัวนะเราเชื่อนะว่าเช็คเป็นคนเก่งมีความสามารถเรารู้ว่าเช็คทำได้ขอบคุณนะเฟิร์นบุญคุณเนี้ยเราจะไม่ลืมเลยสู้ๆนะเช็คเราเป็นกำลังใจให้เชิญครับน้ำจ้ะขอบคุณนะเฟิร์นจะขอบคุณอะไรแค่เอาน้ำมาให้เองนะเปล่าเราอยากขอบคุณที่เฟิร์นคอยอยู่เคียงข้างเราและเป็นกำลังใจให้เราต่างหากล่ะเรามีวันนี้ได้ก็เพราะเฟิร์นเลยนะมาอารมณ์ไหนของเช็คเนี่ยเลิกน้ำเน่าได้แล้วน้ำเน่าอะไรเช็คพูดความจริงต่างหากล่ะงั้นเดี๋ยวเฟิร์นลงไปดูงานข้างล่างก่อนนะโอเคคุณ
วันนี้คุณมีนัดสัมภาษณ์งานด้วยนะอย่าลืมล่ะได้เลยครับคุณเลขาเชิญครับขออนุญาตค่ะออมเช็คไม่ได้เจอกันนานเลยนะเช็คเป็นยังไงบ้างเราก็สบายดีและออมล่ะช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเรากำลังหางานทำอ่ะเราตกงานแล้วเช็คทำงานอยู่ที่นี่เหรอใช่เราทำงานที่นี่แล้วทำตำแหน่งอะไรหรอพอจะรับเราเข้าได้ไหมเราเป็นประธานบริษัทนี้ฮะจริงเหรอเช็คงั้นเช็คก็ต้องเป็นเจ้าของบริษัทนี้สิเช็ครับเราเข้าทำงานนะเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาออมขอโทษนะเช็คไม่เป็นไรออมมันผ่านมาแล้วน่ะก็ให้มันผ่านไปเถอะเราไม่ถือสาเธอหรอกขอบคุณนะเช็คงั้นลองกลับมาคืนดีกันได้ไหมเช็คที่ผ่านมาออมคิดถึงเช็คตลอดเลยนะไม่ได้หรอกออมเพราะว่าเราเรามากวนหรือเปล่านี่ไงภรรยาของเราไม่มีหรอกคุณออมกลับไปได้แล้วนะวันนี้คุณน่ะสัมภาษณ์ไม่ผ่านเช็คเสียใจด้วยนะครับตอนที่ฉันมีใครเปิ้ลวันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะพาไปกินนะกินอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีนะแล้วพอแหมปากหวานจังเลยนะเธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นเลิฟลี่คิดไทยแลนด์